ันยองซิงเกิลนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำวิดีโอเอาฟิตลุกไปเที่ยวทะเลนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่ามาแต่งตัวให้ดูว่าฉันจะแต่งตัวยังไงไปเที่ยวทะเลซึ่งถ้าใครมาเห็นแล้วก็แบบว่าอยากแต่งตามก็สามารถไปกดลิงก์จิ้มตามกันได้เลยนะครับทุกคนอันนี้มาแชร์กันเฉยๆไม่ได้ว่าต้องแต่งตัวอย่างนี้นะจ๊ะอะไรอย่างนี้บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยเห็นเสื้อผ้าอันนี้แล้วมันหน้าตามอะไรก็สามารถตามไปได้นะแบบอาจจะไปมิกแอนด์แมทตามที่ตัวเองอยากมิกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องแบบแต่งตัวเหมือนเรา 100% แค่มาแชร์ให้ดูว่าเราเนี่ยจะแต่งตัวยังไงนั่นเองนะครับซึ่งเราอ่ะจะไปเที่ยวพัทยาก็จะมีทั้งไปคาเฟ่แล้วก็ไปเที่ยวทะเลด้วยนะครับเราก็จะมีเสื้อผ้าที่ไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ไปทะเลนะทุกคนก็เดี๋ยวมาเราติดตามกันดูนะครับว่าเป็นยังไงลุคแรกเนี่ยก็จะเป็นลุคขาไปนั่นเองนะครับทุกคนเราก็จะแต่งตัวประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบไล่สีออมเบรเป็นสีฟ้านะครับกับกางเกงยีนสีขาวออมเบรสีฟ้าเช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็จะแบบแหวกอกนิดนึงอันนี้ก็จะไปแบบว่าช่วงเช้าก็คือไปเที่ยวคาเฟ่หรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จะใส่ลุคนี้ไปนั่นเองนะฮะก็จะมีความแบบสีขาวมันก็จะกลืนกับทุกคาเฟ่คือจะไปคาเฟ่ไหนอะมันก็สามารถอยู่ได้นึกออกใช่ไหมทุกคนสีขาวอะเนาะของลุคที่สองเนี่ยจะเป็นลุคฟิลว่าถ่ายรูปก่อนเล่นน้ำเนาะอะไรอย่างนี้อาจจะถ่ายกับชายหาดหรืออะไรอย่างนี้ก็จะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับกับกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนั่นเองนะคือที่เราใส่สีน้ำเงินมาเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าไปใส่สีอื่นเนี่ยมันก็อาจจะแบบยังไงอยู่แล้วก็ไปทะเลมันน่าจะเป็นสีสดใสเนาะแล้วก็สีที่แบบน่าจะเข้ากับทะเลได้ก็คือสีฟ้าก็เลยเอาเป็นสีฟ้ามานะครับทุกคนถ่ายรูปก่อนเล่นน้ำก่อนหัวจะเปียกส่วนลุคที่3เนี่ยก็เป็นลุคเล่นน้ำนะครับทุกคนลุคนี้เนี่ยก็อาจจะถ่ายรูปแบบกรุบกริบจุ่มจิ๋มเน้นเล่นน้ำนะครับก็จะเป็นเสื้อแบบว่าแนบตัวนะครับทุกคนเป็นเสื้อออกกำลังกายนะครับกับกางเกงสีฟ้าตัวที่ใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตตัวเมื่อกี้นั่นเองนะฮะทุกคนก็อันนี้ก็ใส่คู่กันแล้วก็ไปเล่นน้ำเล่นใจได้นะทุกคนแล้วก็เป็นแขนยาวเนี่ยมันก็จะได้ทำให้เราเนี่ยไม่ดำนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเราอาจจะมีกางเกงขายาวไปด้วยอาจจะไม่ได้แบบว่าหวือหวามากแต่ก็มีความแซ่บอยู่เพราะมันแนบเนื้อสปอร์ตนิดนึงดูเป็นการออกกำลังกายนิดนึงนั่นเองนะครับส่วนลุคที่4เนี่ยลุคที่4ก็จะเป็นลุคกลางคืนก็คือจะไปกินข้าวกินปลานะฮะแล้วก็ปาร์ตี้นิดนึงนั่นเองนะฮะทุกคนลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากับกางเกงยีนเมื่อเช้านะครับทุกคนกางเกงยีนสีขาวเสื้อเชิ้ตที่เราใส่ไปจะเป็นสีกรมนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นลายแบบว่าออกแนวแบบโบฮีเมียนนิดนึงออกแนวแบบชายหาดนิดนึงนะครับก็ใส่อันนี้ไปนะก็แบบเราคิดว่าตอนกลางคืนน่าจะใส่แบบนี้น่าจะสบายนะฮะทุกคนแล้วก็ไปนั่งริมหาดอะไรเงี้ยก็ชิลๆแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนลุคนี้นะส่วนวันที่2เนี่ยก็จะเป็นวันกลับนะครับซึ่งเราเนี่ยก็มีแพลนไปคาเฟ่แล้วก็ไปกินข้าวเหมือนกันนะครับลุคก็จะประมาณนี้นะทุกคนเน้นกางเกงหลักๆเราจะยึดตัวเดียวนะเราจะไม่เปลี่ยนเยอะก็เป็นกางเกงตัวนี้เลยนั่นเองนะทุกคนจะเป็นกางเกงดำนะครับแล้วก็มีความแบบใหญ่ๆโค้งๆหน่อยเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราจะใส่เนี่ยจะเป็นตัวเล็กนั่นเองนะคะทุกคนก็ลุคแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลตัวนี้เลยนั่นเองนะคะแขนยาวสีน้ำตาลนั่นเองนะครับก็ใส่กับกางเกงสีดำมันก็แมทช์กันนะครับทุกคนแล้วก็ไปคาเฟ่เนี่ยน้ำตาลเอิร์ธโทนแล้วก็สีดำขาวเนี่ยก็จะเข้ากับคาเฟ่ได้ค่อนข้างดีก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็ลุคมันออกแนวแบบมอร์นิ่งหน่อยออกแนวแบบทุกคนแต่ก็ยังมีความเซ็กซี่อยู่ด้วยการแบกอกที่ค่อนข้างกว้างนั่นเองนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเสื้อนะครับจากตัวที่มันเป็นคาร์ดิแกนสีน้ำตาลนะครับเป็นเสื้อยืดมันไม่เชิงยืดมันไม่เชิงว่าโปโลมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบปกเสื้อยืดคอปกสีเทานั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็จะใส่กับกางเกงตัวเมื่อเช้าเลยนะครับก็จะไปคาเฟ่อื่นๆต่อซึ่งสีเทาดำเนี่ยก็จะเข้ากับคาเฟ่ได้หลายคาเฟ่นะแล้วก็ถ้าไปคาเฟ่ที่แบบมันมีสีเยอะๆมันมีสีหลากสีหลายๆสีเราคิดว่ามันน่าจะแบบว่าแมทกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสีที่มันมีความเป็นตรงกลางนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลุคตอนกลับนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็คือการแชร์ลุคการแต่งตัวที่เราจะไปเที่ยวที่พัทยานั่นเองนะฮะทุกคนก็เน้นถ่ายรูปซะส่วนใหญ่เนาะไม่ได้มีแอคทิวิตี้เยอะแยะเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วนะฮะทุกคนอาจจะมีแอคทิวิตี้ก็คือเล่นน้ำนิดนึงนั่นเองนะแล้วก็เน้นๆไปคาเฟ่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับทุกคนก็อันนี้มาแชร์กันแล้วก็เสื้อผ้ากางเกงหรืออะไรต่างๆที่เรามาพูดในวิดีโอนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครอยากไปตามๆเนี่ยก็สามารถไปจิ้มลิงก์ที่ description หรือพินที่อยู่ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแชร์เสื้อผ้าลุคที่เราจะไปเที่ยวทะเลก็มีประมาณนี้นั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย